สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเงิบหนุ่มคบสาวรุ่นใหญ่อ้อนขอจูบแรกแต่ได้จูบจริงๆบอกเลิกทันทีจะอ้วกกับกลิ่นนี้เมื่ออายุมาขึ้นเรื่อยๆร่างกายจะเริ่มปล่อยกลิ่นแปลกๆตามวัยออกมาซึ่งเรียกอีกอย่างว่ากลิ่นคนแก่แต่กลิ่นนี้มันร้ายแรงมากจนมีคนทนไม่ได้จริงๆเหรอ มีชายหนุ่มนิรนามออกมาโพสต์ในกลุ่ม Facebook ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ของจีนบนว่าเมื่อวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วเขาเพิ่งออกเดทกับผู้หญิงวัย40หลังจากจูบเธอครั้งแรกก็พบว่ามีกลิ่นแกจนทำให้เขาหดหูดใจอย่างยิ่งรู้สึกแย่จนอยากอาเจียนต้องบอกอีกฝ่ายไปตรงๆว่าผมอยากเลิกแต่จนกลับมาถึงบ้านแล้วก็ดูเหมือนกลิ่นนั้นจะยังติดอยู่เลยจึงอยากถามว่ามีใครพอจะช่วยได้บ้าง ในเรื่องนี้ชาวเน็ตคนอื่นๆแนะนําว่าถ้าคุณรักเธอจริงๆโปรโดเพิ่มสารสกัดบูเบอรี่และเคอร์คูม,มินให้เธอเพื่อทําให้เธอมีสารต้านอนุมูลอิสระและลดกลิ่นแก่ลงได้เพราะนั่นก็คือปัญหาการเกิดออกซิเดชันของเซลล์ของมนุษย์อีกความคิดเห็นบอกว่ากล้าที่จะพูดนะตอนที่คุณอายุมากกว่านี้สักสามเท่าคุณก็จะมีกลิ่นนี้เหมือนกันแหละเด็กน้อยอีกความคิดเห็นบอกว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่กลิ่นจะเป็นของตัวคุณเองโดยที่คุณไม่รู้ตัว บางทีอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกแย่อยู่เหมือนกันอีกความคิดเห็นบอกว่าคุณเคยจูบคนแก่คนอื่นมาก่อนหรือไงมาอย่างนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่ากลิ่นแก่เป็นยังไงเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก com ขอบคุณครับ